นะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านกันเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามทาง Facebook ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นคุยกันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณผู้ฟังเคยหรือเปล่าเวลาเห็นคนอื่นทำอะไรสักอย่างที่เราก็รู้ว่ามันไม่ถูกอ่ะนะมันผิดนะอาจจะผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายนะอย่างเช่นเรื่องของการขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดนะขับรถปาดหน้าแย่งช่องทางชาวบ้านในช่วงที่เป็นเส้นทึบอะไรแบบเนี้ยนะคือบางทีเราเห็นคนอื่นทำผิดเอ๊ะเขาไม่เห็นได้รับผลตอบแทนอะไรเลยทำผิดกฎจราจรก็ไม่เห็นตำรวจเรียกจับเลยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราก็ทำบ้างดีกว่าไหมเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราทำแล้วโดนตำรวจเรียกจับนะคะหลายท่านอาจจะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายกับตำรวจนะบางคนอาจจะอ้างว่าเอ้าคนอื่นเขาก็ทำกันเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเจ้าหน้าที่จับเลยคำอ้างลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปอธิบายกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่เจ้าหน้าที่จะละเว้นไม่จับกลุ่มเรานะคะนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยวันนี้เรามีคดีตัวอย่างทางปกครองที่เกี่ยวกับลักษณะแบบนี้ค่ะคือเป็นการกระทำความผิดนะแบบตามกันนะคะแล้วก็มีการมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองรายละเอียดของคดีจะเป็นอย่างไรนะการทำผิดตามกันที่ว่านี้เนี่ยนะคะทำผิดกฎหมายเรื่องไหนแล้วศาลปกครองท่านมีผลการวินิจฉัยออกมาอย่างไรนะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณดนัยศรีโมราตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ช่วยทำงานชั่วคราวในศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองนะคะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณชนันสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะท่านรองคะคดีวันนี้ไม่ทราบว่ารายละเอียดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะครับเรื่องนี้ก็มีผู้ฟ้องคดีรายหนึ่งนะครับเขาเป็นเจ้าของบ้านทาวน์เฮาส์ซึ่งบ้านทาวน์เฮาส์นี้ก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจัดสรรเขาก็ซื้อบ้านนี้มาทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาก็เห็นว่าบ้านนี้ก็น่าจะมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็เลยต่อเติมทางด้านหน้านะครับด้านหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกห้องหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เพิ่มอีกห้องหนึ่งอย่างทางด้านหน้าด้านหลังนะครับซึ่งในตอนที่เขาจะต่อเติมเนี่ยก่อนที่เขาจะสร้างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ไปขอความยินยอมจากบ้านข้างเคียงแล้วนะครับก็ไปได้รับความยินยอมเป็นหนังสือถูกต้องเลยนะครับเขียนมาเป็นหนังสือเลยว่าเนี่ยยินยอมให้เขาทำต่อเติมด้านหน้าด้านหลังด้วยนะหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็ได้ไปดำเนินการต่อเติมอาคารครับจ้างผู้รับเหมามาดำเนินการก็สร้างเสร็จเรียบร้อยได้เข้าไปใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยแต่จากนั้นไม่นานนะครับเขาบอกว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยมันก็ต้องมีห้องติดกันใช่ไหมเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยห้องที่ติดถัดไปเนี่ยก็ได้ทำหนังสือร้องเรียนครับไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือทาวน์เฮาส์นี่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งในจังหวัดนนทบุรีนี้ก็ถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นะครับก็มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นี่เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับที่จะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างอาคารก็ไปร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีการต่อเติมอาคารโดยผิดกฎหมายทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็เลยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบบ้านของผู้ฟ้องคดีผลการตรวจสอบก็พบว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีนะครับมีการต่อเติมอาคารเต็มพื้นที่จริงครับแล้วก็การต่อเติมนี้ก็ไม่ได้มีการมาขออนุญาตต่อเติมอาคารอย่างถูกต้องนะฮะก็เป็นไปตามที่เพื่อนบ้านได้มีหนังสือร้องเรียนฉะนั้นทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็เลยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยหรือถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมโดยไม่ได้ขอรับอนุญาตนะครับให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน30วันนับแต่วันได้รับคำสั่งครับอ๋อ
คะแล้วเราไม่ทราบผู้ฟ้องคดีพอได้รับคำสั่งแล้วนี่ปฏิบัติตามหรือเปล่านะคะท่านรองครับผู้ฟ้องคดีเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวนะครับก็ได้มีหนังสืออุทธรณ์นะครับคือในกรณีที่ประชาชนที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ว่าจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตเทศบาลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก็แล้วแต่ถ้าหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของเจ้าหน้างานท้องถิ่นที่ว่านี้ก็สามารถอุทธรณ์ก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ขึ้นกับอยู่แต่ละจังหวัดนะฮะอย่างที่จังหวัดนนทบุรีนี่ก็ชื่อว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรีนะเพราะว่าในจังหวัดนนทบุรีก็มีทั้งเทศบาลแล้วก็มีทั้งองค์การบริหารส่วนบนแล้วก็มีองค์การบริหารจังหวัดด้วยนะฮะซึ่งทางคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยชื่อยาวๆเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จึงมีอำนาจนะครับในการออกคำสั่งแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเพื่อนบ้านนะครับให้สามารถก่อสร้างได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยินยอมกันในทางส่วนตัวไม่เกี่ยวกับทางบ้านเมืองเพราะอันนี้ทางกฎหมายบ้านเมืองนี่สำคัญก็คือว่าการจะก่อสร้างอาคารอะไรต่างๆเนี่ยต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องดังนั้นจะมาอ้างว่าเพื่อนบ้านยินยอมนี่ไม่ได้ครับต้องดูกฎหมายด้วยดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ครับอ๋อค่ะหมายความว่าพอผู้ฟ้องคดีเขาทราบผลอุทธรณ์แล้วเขาก็เลยมาฟ้องที่ศาลปกครองต่ออย่างนั้นหรือเปล่าคะครับก็อันนี้เขามันสิ้นสุดทางฝ่ายบริหารแล้วเพราะว่าผู้ออกคำสั่งคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ออกคำสั่งมาแล้วคณะกรรมการที่นายกอุทธรณ์ก็ยืนตามนายกไปแล้วเท่ากับว่าในทางฝ่ายบริหารนี่สิ้นสุดแล้วทีนี้ก็ต้องมาฟังฝ่ายตุลาการครับที่จะมาแก้ปัญหาให้ก็ต้องมาฟ้องคดีที่ศาลเพื่อผู้ฟ้องคดีเขาก็มาฟ้องเพื่อถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการที่นายกอุทธรณ์นะครับในคำฟ้องของเขาเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาได้ก่อสร้างอาคารเนี่ยต่อเติมอาคารเนี่ยนะได้ไปว่าจ้างช่างผู้มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็มีทาวน์เฮาส์อื่นๆอีกต้องหลายหลังนะครับได้มีการต่อเติมอาคารด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเหมือนกับบ้านของผู้ฟ้องคดีเลยค่ะแต่ว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนบุญก็ได้อนุญาตให้มีการต่อเติมได้นะไม่เห็นไปสั่งให้รื้อถอนเลยมีเฉพาะผู้ฟ้องคดีรายเดียวเนี่ยให้รื้อถอนฉะนั้นการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมามีคำสั่งให้เขารื้อถอนอาคารแล้วก็การนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกอุทธรณ์เนี่ยจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ากระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่นะครับโดยไม่สุจริตและที่สำคัญก็คือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติครับต่อเขาโดยไม่เป็นธรรมเพราะว่าคนอื่นทีคนอื่นยังสร้างได้นะฮะฉะนั้นเขาก็นำคดีมาฟ้องต่อศาลคอยเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็คณะกรรมการที่นายอุทธรณ์ครับค่ะฟังดูเหมือนแม่นายกอบต.นี่ลำเอียงกันเห็นต่อเติมลักษณะเดียวกันบ้านอื่นทำได้แต่ทำไมของเขาทำไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะครับอันนี้พอคดีมาที่ศาลเนี่ยศาลก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับค่ะคือตรวจสอบเพราะว่าเวลามีคนมาฟ้องคดีที่ศาลศาลพอรับคำฟ้องเสร็จก็ต้องส่งคำฟ้องไปให้ผู้ถูกฟ้องซึ่งกรณีนี้ก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ทำคำให้การก็มีการทำคำฟ้องคำให้การแล้วก็เมื่อมีคำให้การมาแล้วก็จะส่งคำให้การนั้นให้กับผู้ฟ้องคดีได้ทำคำคัดค้านคำให้การและเมื่อได้ทางศาลได้รับคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีแล้วก็จะส่งไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือนายกเทศมนตรีกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยได้ทำคำให้การเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลครบ4ขั้นตอนเนี่ยศาลก็จะสรุปแล้วว่าข้อเท็จจริงเนี่ยก็ฟังได้ว่าความจริงนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่ประการใดเลยครับเพราะว่าทางนายกเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยไม่เคยได้อนุญาตนะครับให้ทาวน์เฮ้าส์หลังอื่นๆเนี่ยทำการต่อเติมอาคารตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่ที่ทาวน์เฮ้าส์ทั้งหลายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเนี่ยมีการต่อเติมเนี่ยก็เป็นการทำโดยพลาการแล้วก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีครับค่ะอันนี้แสดงว่า
หลังอื่นๆเนี่ยเขาไม่ถูกร้องเรียนไม่มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบหรือถอนอะไรอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้เข้าไปดำเนินการอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านรองครับในเรื่องนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเวลาเขาทำให้การมาเนี่ยเขาก็ต้องอธิบายมานะว่าที่ผู้ฟ้องคดีมาอ้างว่าเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติอย่างไรก็คือเขาบอกว่าการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนอาคารส่วนที่เด็ดดัดแปลงด้านหน้าและด้านหลังของอาคารเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยกระทำผิดกฎหมายและอีกอย่างนึงก็คือว่ามีคนร้องเรียนเป็นเพราะมีคนมาร้องเรียนครับแล้วคำร้องเรียนของคนที่เขาร้องเรียนเนี่ยก็เป็นความเดือดร้อนจริงแล้วก็ปรากฏว่าเขาติดตามเรื่องร้องเรียนตลอดนะคือไม่ถึงว่าคือเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพอผู้ร้องเรียนมาร้องเรียนปุ๊บแล้วก็นายกก็จะมีคำสั่งปั๊บทันทีนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือนายกเขาก็ไม่ได้มีคำสั่งในทันทีทันใดแต่ว่าก็รอเวลาอยู่เหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาติดตามเรื่องครับเขาก็มีหนังสือมาสอบถามว่าเอ้าเป็นยังไงร้องเรียนแล้วไปถึงไหนอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นบทบังคับนะที่ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะไปอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ละนะฮะก็จะต้องไปใช้อำนาจตามกฎหมายก็คือต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้าหากมีการกระทำผิดกฎหมายจริงก็ต้องให้รื้อถอนแต่เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522เนี่ยเพิ่งมีผลบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับคือโดยข้อเท็จจริงก็คือถ้าไปดูแล้วเนี่ยผมว่าเกือบทุกหมู่บ้านเลยนะครับก็จะมีการต่อเติมอาคารเนี่ยผิดกฎหมายเท่านั้นแหละครับโดยเฉพาะการต่อครัวด้านหลังเนี่ยนะเพราะว่าส่วนใหญ่พอซื้อบ้านมาแล้วก็รู้สึกว่าครัวมันเล็กไปนะฮะก็ต้องต่อครัวไปข้างหลังไปอีกเป็นชิดเขตที่ดินซึ่งอันนี้มันก็ทำไม่ได้เท่านั้นแหละครับแต่ว่าเมื่อมีคนทำกันอย่างนี้มากมายเนี่ยถ้านายกไปสั่งให้รื้อทุกหลังเนี่ยนะก็คงจะวุ่นวายนะครับมันก็จะกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนนะที่จะทำความผิดกฎหมายค่ะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าก็คือสรุปว่าท่านนายกก็พูดไปเป็นในๆว่าก็หลังอื่นเขาไม่มีคนร้องเรียนอ่ะก็เลยปล่อยไปนะฮะแต่ว่าหลังของผู้ฟ้องคดีเนี่ยคนข้างบ้านเนี่ยเขามาร้องเรียนแล้วเขาติดตามเรื่องด้วยนะครับคืออันนี้ถ้าเราพูดให้ฟังเข้าใจลึกๆก็คือว่าคือปกติเนี่ยเรียกว่าถ้าไม่มีคนร้องเรียนทางฝ่ายบ้านเมืองเขาก็ไม่ทำอะไรไปนะเราก็ถึงเห็นว่ามีบ้านที่ต่อเติมโดยผิดกฎหมายเยอะแยะไปนะฮะแต่ว่าถ้ามีคนมาร้องเรียนแล้วไม่ทำเนี่ยหน้าที่เนี่ยคนที่มีหน้าที่เนี่ยจะเป็นคนผิดแทนนะฮะอันนี้ไม่ได้นะแล้วก็จะมีกฎหมายอยู่เป็นกฎหมายอาญาคือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่อะไรพวกเนี้ยดังนั้นตรงนี้ก็เป็นบทบังคับละที่ว่าเขาจะต้องทำหน้าที่นะครับแล้วส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ไปจ้างช่างที่มีความชำนาญมาต่อเติมอาคารเนี่ยก็อ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าแม้จะเป็นช่างชำนาญขนาดไหนก็ตามก็จะต้องเอาแบบแปลนเนี่ยมาให้ทางราชการตรวจสอบก่อนค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยท่านก็จะเห็นนะมีป้ายเขาเขียนติดเอาไว้นะครับว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ในเขตควบคุมอาคารการที่จะต่อเติมนะครับจะต้องไปขออนุญาตก่อนเนี่ยเขาจะเขียนไว้หมดนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปประชาชนก็มักจะต่อเติมไปเองโดยไม่ไปขออนุญาตก็เลยเกิดปัญหาขึ้นอย่างกรณีคดีเนี้ยนะครับค่ะค่ะและพอเรื่องมาถึงศาลปกครองแล้วนี่ไม่ทราบว่าศาลรับฟังแล้วมีความเห็นเป็นยังไงบ้างคะท่านรองก็คดีนี้ศาลก็ดูจากข้อที่จริงก็คือมีรูปถ่ายมาด้วยนะฮะรูปถ่ายมาก็ปรากฏให้เห็นชัดว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็เป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์เนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกว่าบ้านแถวบ้านแถวซึ่งก็เป็นไปตามคำนิยามอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ.2543ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522ซึ่งในการที่ผู้ฟ้องคดีไปต่อเติมนี่ก็ปรากฏว่าไปต่อเติมอาคารด้านหน้านะฮะซึ่งปกติเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าบ้านแถวเนี่ยมันต้องจากรั้วเนี่ยต้องเว้นเข้ามา3เมตรนะฮะก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องก็สร้างติดเลยติดรั้ว3เมตรนะฮะทาวน์เฮาส์ของผู้ฟ้องคดีหน้ากว้าง6เมตรก็คือ3คูณ6เมตรเนี่ยได้ห้องใหญ่ๆห้องนึงเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้เว้น2เมตรจากรั้วมาเนี่ยต้องเว้น2เมตรผู้ฟ้องก็ต่อ2เมตรเต็มพื้นที่ก็ได้ห้องอีกใหญ่ๆอีกห้องนึงนะครับ
รงนี้ถือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไปต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องดังนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจที่จะดำเนินการตามพระบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ซึ่งการที่อาคารที่สร้างขึ้นมาเนี่ยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาก็จะมีอำนาจในการสั่งเนี่ยเป็นลำดับไปเช่นในกรณีถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็จะสั่งว่าให้มายื่นขออนุญาตนะฮะหรือว่าในกรณีที่สร้างไม่ถูกต้องนะครับแต่มันแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องนะครับกับอีกกรณีที่มันร้ายแรงก็คือว่ามันสร้างไม่ได้เลยนะฮะหรือมันผิดเลยอันนี้จากกรณีของผู้ฟ้องคดีรายนี้จะไปสั่งให้ทำให้ถูกต้องมันทำไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นการสร้างเต็มพื้นที่เลยนะก็ต้องรื้ออย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าด้านหน้าต้องห่าง3เมตรเนี่ยนี่สร้างไปคือปกติทาวน์เฮาส์มันก็เว้น3เมตรอยู่แล้วเนี่ยมันคือพูดง่ายๆว่ามันสร้างต่ออะไรไม่ได้เลยนะฮะขอให้เว้นไว้3เมตรข้างหลังก็ต้องเว้น2เมตรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าไปปรับปรุงอะไรไม่ได้แล้วจะไปสั่งให้รื้อให้ไปปรับปรุงใหม่ไม่ได้ก็ต้องให้รื้ออย่างเดียวแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับในกฎกระทรวงฉบับที่55เนี่ยมันมีอีกข้อนึงก็คือข้อ33ครับท่านคือข้อ33เนี่ยเขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ว่างนะครับคือไม่ใช่ว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเราจะสร้างให้เต็มพื้นที่เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับค่ะเพราะว่าในกฎหมายนี่กำหนดเอาไว้ว่าที่ว่างนะครับจะต้องมีพื้นที่ว่างเนี่ยไม่น้อยกว่า30%หมายความว่าสมมติที่เราเนี่ย100ตารางวาเนี่ยเราต้องเว้นที่ไว้30ตารางวานะเราจะไปสร้างบ้านให้เต็มพื้นที่100ตารางวานี่ไม่ได้ต้องเว้นไว้คือว่าต้องมีที่ว่าง30%นะครับงั้นตรงนี้บ้านแถวเนี่ยสร้างเต็มพื้นที่เลยก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วสร้างไม่ได้นะฮะดังนั้นผิดทั้งในเรื่องของการที่ระยะก็ไม่ได้คือต้องเว้น3เมตรข้างหน้า3เมตรข้างหลัง2เมตรพื้นที่ว่าง30ใน100ส่วนค่ะอ๋ออันนี้ในกฎหมายเขาใช้คำว่าของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดไปเรื่องไอ้ตารางวานั้นขอแก้ไขนิดนึงไม่ถูกต้องต้องเป็นเรื่องเอาพื้นที่ชั้นที่ได้ที่มากที่สุดหมายความว่าสมมติว่าในทาวน์เฮ้าส์เราเนี่ยมีชั้นล่างมีพื้นที่ร้อยตารางเมตรเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ว่างเนี่ยข้างนอกเนี่ย30ตารางเมตรครับอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามีพื้นที่ว่างไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเมื่อการดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่มีบริเวณพื้นที่ว่างเหลืออยู่พฤติการของผู้ฟ้องคดีก็ถือว่าเป็นการกระทำขัดต่อข้อ33นะครับของกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ. 2543และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านข้างเคียงเนี่ยก็ตามก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีอำนาจที่จะสั่งให้รื้อถอนอาคารได้นะครับค่ะหลายท่านฟังคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อคำสั่งของนายกชอบด้วยกฎหมายแล้วคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ต้องชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วยครับค่ะค่ะหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะผิดเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านไม่เดือดร้อนไม่มีคนร้องเรียนก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะท่านรองเรื่องนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไว้เลยครับเป็นคำในกฎในคำวินิจฉัยนะฮะค่ะท่านก็ดูแล้วว่าศาลวินิจฉัยยังไงศาลบอกว่าแม้ข้อเท็จจริงจะเป็นดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนะครับว่ามีอยู่หลายหลังนี่นะครับที่สร้างผิดกฎหมายแบบผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ตามนะครับแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจอ้างเอาการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุคคลอื่นมาเป็นเหตุให้การกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายได้และในระหว่างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยกันแล้วไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่อาจอ้างเอาเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายได้นะครับในข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ก็จึงฟังไม่ขึ้นครับค่ะเรียกว่าผิดก็คือผิดไม่ใช่เหตุผลที่จะมากลับให้ผิดเป็นถูกได้อย่างนั้นนะคะครับคือไม่สามารถอ้างเอาคนสิ่งที่คนอื่นทำผิดเนี่ยมาอ้างว่าเราทำได้ไม่ได้ไม่ใช่เหตุผลนะคะสำหรับคดีตัวอย่างของเราในวันนี้นะคะถ้าลองอยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดปิดท้ายกันอีกสักหน่อยไหมคะ
ครับในเรื่องของการต่อเติมอาคารอันนี้ผมก็เข้าใจนะท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ซื้อบ้านมาก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบต่อเติมอาจจะไม่ค่อยพอใจกับบ้านที่ตัวเองมีซื้อมาอาจจะมันมีพื้นที่ว่างนะจะต่อเติมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอันนี้ก่อนจะต่อเติมท่านต้องไปศึกษากฎหมายก่อนนะครับโดยเฉพาะกฎกระทรวงฉบับที่55เนี่ยท่านไปเปิดตอนนี้ในเว็บไซต์ก็มีนะท่านกดเข้าไปว่ากฎกระทรวงฉบับที่55ก็ขึ้นมาละเพราะฉะนั้นก็ไปดูเลยนะครับเขาจะบอกหมดนะฮะว่าบ้านเนี่ยจะต้องมีห้องขนาดเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่อะไรเนี่ยมีกำหนดไว้หมดนะครับท่านก็ศึกษาได้ถึงแม้ท่านจะไปจ้างช่างมาแล้วก็บอกว่าให้ช่างทำเนี่ยช่างบอกว่าทำได้อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่างเนี่ยเขาก็ทำได้หมดแล้วครับเพราะว่ามีเงินจ้างเขาก็ทำนะฮะแต่สร้างไปแล้วเนี่ยถ้าหากมีเพื่อนบ้านไปร้องเรียนนะฮะก็จะเหมือนแบบคดีนี้นะครับทำให้ทั้งผู้เจ้าของอาคารที่ไปต่อเติมอาคารเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปนะครับฉะนั้นเวลาจะทำต่อเติมอาคารเนี่ยก็ต้องศึกษาให้กฎหมายก่อนนะครับกฎหมายศึกษาไม่ยากครับเปิดในเว็บแล้วท่านที่มีที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็จะมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคารนี่นะครับซึ่งมันก็จะล้อคล้ายๆกันข้อความคล้ายกันแต่ว่าของกรุงเทพมหานครก็จะเข้มงวดมากขึ้นอีกนะครับค่ะนะต้องศึกษากันหน่อยจะได้ไม่พลาดแล้วก็มาประสบปัญหากันทีหลังนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองคุณดนัยศรีโมลานะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับสวัสดีครับคุณชนะแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง